วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Mentoring ครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับเจ้าหนึ่งเดียวในประเทศไทยคันนี้ครับมาเซราติเรวันเต้โตเฟียวลอนช์เอดิชั่นครับมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน100คันที่ผลิตทั่วโลกนะครับมาดูกันว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไรเรื่องราวของเขามีอะไรบ้างไปติดตามกันดูได้ครับเล่าเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับตัวมาเซราติโตเฟียวนั้นเป็นถือว่าเป็นรถที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาเซราตินะครับคำว่าโตเฟียวนั้นมาจากคำว่าโทฟี่ซึ่งหมายถึงถ้วยรางวัลหมายถึงรุ่นที่ได้รับการยกย่องสูงที่สุดแล้วซึ่งตัวโตเฟียวนั้นความโดดเด่นของเขาอยู่ที่การใช้เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ V8 เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับของ Ferrari นะครับผลิตออกจากโรงงานเดียวกันสายพันธุ์การผลิตเดียวกันนะครับต่างกันนิดเดียวตรงแครงชาร์ปกับตัวสีของที่เคลือบอยู่ข้างบนฮะจะต่างกันนิดเดียวต่างกันน้อยมากแทบจะไม่ต่างเลยนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันพิกัดความแรงของเครื่องตัวนี้อยู่ที่590แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด730นิวตันเมตรครับไม่ต่างจากซุปเปอร์คาร์คันอื่นๆนะครับสำหรับความแรงของเจ้ามาเซราติโตเฟียวอัตราเร่ง0ถึง100 3.9 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่304กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องขับถึงขนาดนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสามารถขับได้เร็วถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับมีอะไรโดดเด่นบ้างสำหรับเจ้าตัวมาเซราติโตเฟียวลอนช์เอดิชั่นคันนี้นะครับง่ายๆฮะส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวมาเซราติโตเฟียวธรรมดาคือ1ล้านบาทหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย1ล้านบาทมันก็ค่อนข้างเยอะทั้งที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันความแรงเท่ากันแล้วอะไรที่ต่างบ้างสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับนั่นคือสีของเขานั่นเองครับสีที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นสีพิเศษครับเป็นสีน้ำเงินด้านมีเฉพาะรุ่น Launch Edition นี้เท่านั้นนะครับไม่อยู่ในรุ่นอื่นๆใดๆทั้งสิ้นเป็นสีด้านเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับแต่ไม่ใช่ด้านแบบโทนเดียวนะครับเป็นสีที่มีเฉดมีแสงเงาถ้าเจอแสงเงาที่แตกต่างไปสีมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นอมม่วงอมน้ำเงินอมเทารวมไปถึงดูดีๆบางมุมจะกลายเป็นสีฟ้าได้นะครับเรียกว่าหลากหลายสีอยู่ในรถคันเดียวกันนี้มีอะไรที่แตกต่างไปอีกบ้างนะครับจุดสังเกตแรกนั่นคือที่ฝากระโปรงครับเขาก็จะมีฮูดตรงนี้ซึ่งเป็นตัวที่ระบายความร้อนช่วยทั้งในแง่ของแอโรไดนามิกด้วยนะครับเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับตัวมาเซราติโตเฟียวนะครับในทุกๆรุ่นแล้วสำหรับ Launch Edition มีอะไรที่แตกต่างไปอีกบ้างเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนภายนอกส่วนใหญ่ดูแล้วอาจจะเหมือนคล้ายคลึงแต่ให้สังเกตที่จุดแรกครับล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กไซส์ขนาด22นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับตัวฟิโอธรรมดาจะไซส์21นิ้วนะครับแต่สำหรับตัวลอนเอดิชั่นนั้นจะอยู่ที่22นิ้วนะครับนอกจากนั้นจะมีชุดแต่งนะฮะชุดแต่งซึ่งเป็นลายเคฟลาร์รอบคันนะครับหน้าท้ายแล้วก็ด้านข้างซึ่งตรงด้านข้างนี้ถือว่าเป็นความพิเศษของเขานั่นก็คือลักษณะขีดข้างเนี่ยเป็นขีดเดียวกันกับสัญลักษณ์ของโตเฟียวสังเกตดูลองมาสังเกตดูซึ่งสัญลักษณ์นี้มีความหมายคือลำแสงสายฟ้าของสัญลักษณ์ตรีศูนย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมาเซราตินั่นเองนะครับนอกจากในส่วนของภายนอกแล้วภายในตัวรถก็มีออปชันพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับง่ายๆจุดแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเคฟลาร์ครับลายเคฟลาร์ที่อยู่ในมาเซราติโตเฟียวนั้นถือว่าเป็นลายเคฟลาร์พิเศษนะครับเป็นเคฟลาร์แท้ๆที่คุณจะสามารถสัมผัสผิวของเคฟลาร์ได้ไม่มีการเคลือบนะครับมันจะเป็นผิวของเคฟลาร์แท้ในขณะที่ตัวเบาะนั่งจะเป็นเบาะนั่งแบบพิเศษนะครับ
ซึ่งลายเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าปกติคุณจะสั่งเพิ่มคุณจะต้องจ่ายถึง1ล้านบาทอยู่แล้วแต่สำหรับเจ้าตัว Launch Edition คันนี้ครับรวมอยู่ในมูลค่าราคาที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวเคฟลาร์ยังมีเพิ่มอยู่ในส่วนของตัวคอนโซลหน้าด้วยนะครับคอนโซลกลางก็มีนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในตัว Launch Edition ชุดเครื่องเสียงครับ Bower and Bilkin ครับเป็นมาตรฐานสำหรับรุ่นนี้ขณะที่ตัวอื่นนั้นคุณจะต้องจ่ายเพิ่มแต่คันนี้มาเป็นออปชันติดรถเลยนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนทั้งความบันเทิงครบถ้วนทั้งความหรูหราความเป็นสปอร์ตนะครับก็จ่ายเพิ่มเพียง1ล้านบาทถามว่าคุ้มไหมแน่นอนฮะถ้าคุณชอบอะไรที่มีความเป็นพิเศษ1เดียวคันนี้คือ1เดียวในประเทศไทยและที่สำคัญสีของเขาก็โดดเด่นคือถ้าสมมุติเราจะซื้อตัวฟิโอธรรมดาแล้วมาแต่งเพิ่มคุณจ่ายเพิ่มมากกว่า1ล้านบาทแน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าเฉพาะแค่ตัวเบาะก็เกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคุณชอบโตเฟโออยู่แล้วคุณชอบความแรงในระดับเดียวกับซุปเปอร์คาร์แต่ยังได้ความสบายด้วยแนะนำว่าเจ้าตัวเลวันเต้โตเฟโอลอนช์เอดิชันนี้น่าสนใจมากๆครับคันเดียวในประเทศไทย100คันทั่วโลกประมาณนี้นะครับก็เป็นอันว่าครบถ้วนสำหรับข้อมูลของเจ้าตัวมาเซราติโตเฟโอลอนเอดิชันนะครับก็มาชมคันจริงกันได้นะครับที่โชว์รูมมาเซราตินะครับส่วนการจองแล้วแต่เลยฮะลองคุยกับทางเซลทางผู้แทนจำหน่ายดูนะครับว่าคันเดียวเนี่ยณวันที่ผมณวันที่ท่านดูคลิปนี้อยู่ผมไม่ทราบว่าจะมีคนจองแล้วหรือยังนะครับเพราะมันมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ